สวัสดีครับหมอฟันครับจากประสบการณ์การเป็นหมอมาไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับแล้วก็รักษาคนไข้มาไม่ต่ำกว่า 5,000 คนครับหมอมั่นใจเลยครับว่าความปวดหมอสามารถจัดการได้ครับมีเคสนึงครับคนไข้มีปัญหาเรื่องการปวดหลังนะครับเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทจนกระทั่งนอนติดเตียงไม่สามารถเดินได้หมอสามารถรักษาโดยการฝังเข็มครับให้เขาสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งนึงนะครับใช่ครับไม่ว่าคุณจะปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดหัวไหล่ปวดเข่าปวดหลังหรือปวดไมเกรนปวดอะไรก็แล้วแต่ครับหมออยากจะบอกครับว่าหมอสามารถจัดการความปวดได้คุณสามารถติดตามหมอได้ที่ช่อง YouTube หมอฟันหมอฟังเข็มหรือช่อง Facebook ครับ drfun.co.th ครับหมอมั่นใจครับว่าถ้าคุณเจอหน้าหมอฟันคุณต้องหายปวดสวัสดีครับ